วัสดีเพื่อนชาวนิวเวิลด์ครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมรับตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้ครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นด้วยผลงานทางทหารยูเครนก่อนครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมีการใช้โจรนไม่ทราบชนิดครับโจมตีเรือของทหารรัสเซียจนเกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2566หรือปีคศ2023ในเวลากลางคืนแถวๆท่าเรือโนโวรอสซีภูมิภาครัสโนดาฝั่งทะเลดำใกล้แคว้นไครเมียนะครับผมในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นคล้ายๆกับมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับต่อมานะครับก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับทางรัสเซียเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขานะครับก็ได้ยิงทำลายโดรนของยูเครนที่พยายามจะโจมตีเรือของรัสเซียที่บริเวณท่าเรือแห่งนี้นะครับแต่คำกล่าวอ้างดังกล่าวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับเพราะมันก็ได้มีคลิปเรือลำหนึ่งของทหารรัสเซียเนี่ยก็เอียงกระเทเลพร้อมจะจมเต็มที่นะครับผมไอเรือดังกล่าวนะครับมันก็มีชื่อว่าโปรเจกต์775นะครับชื่ออย่างเป็นทางการของมันก็คือโอลินกอสกีคอนิกนะครับไอเรือลำนี้นะครับก็เอียงกระเทเลตะแคงข้างจะจมแหลไม่จมแหลอยู่ที่บริเวณท่าเรือโนโวโรซีนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเรือลำนี้จะจมหรือไม่จมในแอดก็ไม่ชัวร์ครับแต่ที่ชัวร์แน่ๆนะครับทางรัสเซียเนี่ยไม่สามารถสกัดโดรนของยูเครนได้หมดนะครับไม่งั้นไอ้เจ้าเรือแบบโปรเจกต์775เนี่ยมันคงไม่เอียงกระเทเลขนาดนี้นะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆท่าเรือโนโวโรซีภูมิภาครัสโนดาใกล้แคว้นไครเมียทะเลดำนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการใช้โจรนกัมิกาเซ่เนี่ยบินโจมตีรถ ZSTS Akhmat MRAP ของรัสเซียนะครับผมชื่อนี้นะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของเชเชนนะครับไอรถคันนี้นะครับก็น่าจะเป็นรถ MRAP ของทางเชเชนคาดีฮอปอย่างแน่นอนนะครับผมรวมทั้งมันก็ยังมีเจ้ารถ BMB 2ของทหารรัสเซียด้วยครับจากในคลิปนะครับไอโจรนของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ไปพบกับรถ Akhmat MRAP ที่บริเวณชุมชนแห่งนั้นครับต่อมานะครับก็ได้พุ่งชนเข้าไปนะครับไอรถ Akhmat MRAP ดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับจากนั้นครับไอโจรนกัมิกาเซ่ของยูเครนอีกตัวนึงเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีเข้าใส่ซ้ำนะครับแต่ภาพเนี่ยไม่ได้ตัดไปก่อนนะครับผมจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับก็เป็นรถ BMD ของทหารรัสเซียคันนึงครับไอ้เจ้าโดนกัมิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันได้บินพุ่งโจมตีเข้าใส่นะครับเพื่อป้องกันการระเบิดที่เกิดขึ้นครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่ารถ Akhmat MRAP แล้วก็รถ BMD ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆ Starlomli Nivka แคว้นโดเนตนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทางยูเครนเนี่ยใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมนะครับยิงโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณป่าสนามเพาะแห่งนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนจะได้ว่าที่บริเวณป่าสนามเพาะแห่งนี้นะครับมันก็มีการระเบิดเล็กๆกระจายเป็น2วงนะครับตามข้อสันนิษฐานของแอดเนี่ยแอดคิดว่าทางยูเครนน่าจะใช้กระสุนแบบ M864 DPICM ยิงโจมตีเข้าใส่ถึง2นัดในเวลาไล่เรียกกันนะครับมันทำให้เกิดมีการระเบิดเล็กๆเป็น2วงนะครับผมต่อมาไม่นานนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีการยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณกล่าวอีกหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอนคิดว่าทหารรัสเซียที่เป็นป่าสนามเพาะแห่งนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับบางคนโชคดีหน่อยมีที่กำบังอยู่ห่างจากระเบิดเนี่ยแผลก็เต็มตัวเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่โชคดีที่สะเก็ดระเบิดเนี่ยมันไม่ลึกนะครับผมถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็ไปดูที่ Twitter แอดได้นะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยโอเมก้านะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับนายปาโวคาวาชักโฆษกของกองทัพยูเครนเนี่ยก็ได้แถลงการว่ากองทัพของยูเครนเนี่ยก็ยังสามารถยับยั้งการรุกของรัสเซียแถวๆเมืองคูเปียและก็เมืองลีมันได้เป็นอย่างดีนะครับและแถวๆบักมุนเนี่ยก็ยังคงมีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันที่บริเวณภาคใต้เนี่ยกองทัพยูเครนก็ยังเดินหน้าบุกโจมตีทหารรัสเซียที่ทิศทางเบอร์เดียนและก็เมริโทโปการโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ทหารรัสเซียสูญเสียยุทธปกรณ์และก็ทหารเป็นจำนวนมากนะครับโอ้โหสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนก็คงเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจูริมนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ